Health สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงื่อแข็งแรงนะครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มูลนิธิพอสวได้ริเริ่มและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงวางรากฐานเอาไว้นะครับกิจกรรมนี้มีคุณูปการอย่างไรกับคนไทยบ้างติดตามใน Start Up Oral Health วันนี้ครับในปีพ.ศ. 2539มูลนิธิพอสวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครบรอบ1ปีเมื่อวันที่18กรกฎาคม2539เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ใน50จังหวัดพอสวรวมทั้งสิ้น 1,400 โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการดูแลรักษาฟันของตนเองโดยสอนและฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้องรวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพหลังการแปรงฟันด้วยการใช้เม็ดสีย้อมคราบจุลินทรีย์บนตัวฟันกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในวันที่18กรกฎาคมของทุกปีและขยายผลไปทุกจังหวัดแต่ละปีเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กว่า 380,000 คนจะได้รับความรู้และทักษะในการทำความสะอาดฟันเพื่อฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงถวายเป็นพระราชกุศลการแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะครับนับเป็นจุดเริ่มต้นแรกในการดูแลฟันให้สะอาดปราศจากโรคทางช่องปากและฟันนะครับนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีและนี่คือเป้าหมายสำคัญในกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ